Basert på det vi så langt vet, er dette trolig ukrainske luftforsvarssystemer eller missiler. ทางเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เยนสโตเดนเบิร์กได้กล่าวในวันพุธว่าระเบิดทางภาคตะว,วันออกของโปลแลนด์ใกล้กับพรมแดนยูเครนอาจจะเกิดจาก,กระบบป้องกันตนเองทางอากาศของยูเครนที่ยิงขีปนาวุธเพื่อป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธของรัสเซียและเกิดพลาดไปตกในเขตโปลแลนด์นะคะทางสโตเดนเบิร์กได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงบรัสเซลส์หลังการหารือของสภาแอตแลนติกเหนือยืนยันว่าสมาชิกนาโต้ทุกประเทศต่าง ยอมรับการประเมินดังกล่าวซึ่งอ้างอิงจากการวิเคราะห์ในเบื้องต้นและขณะนี้กําลังมีการสืบสวนเพิ่มเติมนะคะอย่างไรก็ตามเลยค่ะดิการาโตระบ,บุว่าน,นี่ไม่ใช่ความผิดของอยูเครนแต่รัสเซียต้องเป็นผู้รับผิดชอบในที่สุดจากการก่อการสงครามอย่างไม่ถูกต้องในยูเครนพร้อมชี้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกคือรัสเซียต้องยุติการสู้รบในยูเครน โซเดนเบิร์กปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อถูกถามว่าขีปนาวุธของยูเครนได้สกัดขีปนาวุธของรัสเซียในบริเวณน,นั้นจริงหรือไม่หรือพบเศษชิ้นส่วนขีปนาวุธของรัสเซียในจุดเกิดเหตุหรือไม่โดยเลขานาโต้ระบุเพียงว่าจะมีการตัดสินใจต่อไปว่าสามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้บ้างค่ะครับส่วนประธานาธิบดีโปรแลนด์อันเชร์ด,ดูด้ากล่าวในวันพุธนะครับว่าะระบบป้องกันทางอากาศของยูเครยนยิงขีปนาวุธออกมาหลายทิศทางและมีโอกาสสูง ที่1ในนั้นจะตกลงในเขตดแดนของโปแลนด์นะครับก่อนหน้านี้ใน,น,นช่ชวงเช้าบรนพุนบรรดาผู้นำขององค์การนาโตและกลุ่ม G7 ร่วมประชุมฉุกเฉินนอกรอบจากการประชุม g 20ที่บาหลีอินโดนีเซียนะครับเพื่อหาหรือเหตุการณ์ตึงเครียดล่าสุดบริเวณพรมแดนโปแลนด์ส่วนประธานาธิบดีไบเดนซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุม g 20ได้ต่อสายตรงถึงประธานาธิบดีโปแลนด์และกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพลเมืองที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมยังได้กล่าวย้ำยืนยันถึงการสนับสนุนจากสหรัฐและความช่วยเหลือในการสอบสวนของโปโลแลนด์ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่และย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของสหรัฐต่อนาโต้ด้วยขณะเดียวกันเดมิทรีโพยานสกี้ผู้แทนของรัเสเซียประจำสหรประชาชาติกล่าวว่าเตุรเบิดในโปโลแลนด์มีจุดประสงค์เพื่อทำให้เกิดสงครามระหว่างรัเสเซียกับองค์การนาโต้ครับและระบุว่ามีความพยายามที่จะย่อยุ ให้เกิดการประทะทางทหารโดยตรงระหว่างนาโต้ก,กับรัสเซียซึ่งจะส่งผลกระทบไปทั่วโลก ด้านประธานาธิบดียูเครนโวโลเดเมียเซนสกี้กล่าวว่าการโจมตีในโปรแลนด์นั้นคือก,การยกดับสงครามในยูเครนครั้งสําคัญครับค่ะในกรณีของขีปนาวุธที่ตกลงไปในโปรแลนด์และทําให้มีผู้เสียชีวิตสองรายเมื่อวานนี้นะคะกลายมาเป็นประเด็นร้อนซึ่งหลายฝ่ายก็ติดตามกันดูว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ก็กลายมาเป็นเรื่องที่ฝ่ายรัสเซียนั้นใช้เป็นจุดเบี่ยงเบนความสนใจต่อกรณีการก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนทันที